ไม่รู้หายไปไหนนะยังอยู่ทั้งหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่หรือเปล่าครับพี่สองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่สองไม่รับสายนะผมกระโดดไปหาพี่โน้ตก่อนนะแล้วก็เป็นพี่อังแล้วก็พี่สองอีกทีนะอ่ะรับสายแล้วคุณสองคุณไปไหนมาครับอ๋อพอดีผมมามาให้อาหารแมวอ่ะอ๋อโอเคผมนึกว่าพี่สองหนีผมไม่นอนแล้วอยากครับอยากมาเรื่องนี้คืนตกปลาสยองใช่ไหมคืนตกปลาสยองขวัญใช่ไหมใช่ครับคืนตกปลาสยองขวัญจากพี่สองนะฮะเคยเล่าเมื่อกี้ผมเกิดให้คุณผู้ชมผู้ฟังไปแล้วว่าเรื่องนี้ผมได้รับฟังมายังไงจากพี่สองวันนี้อยากให้เอามาเล่าอีกทีนึงเราเริ่มกันเลยก็ได้พี่สองโฟลอยู่แล้วนะเรื่องนี้สบายสบายเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปน่าจะราวสัก 4-5 ปีได้ครับโดยประมาณครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับครับก็สมัยนั้นนะผมก็มีเพื่อนกันทั้งหมดเนี่ย4คนก็จะมีผมมีว่านมีแจ็คมีแอมเราสี่คนเนี่ยจะเป็นคนแบบสนิทกันมากเลยไปไหนไปกันจนช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราก็ค่อนข้างที่จะติดเล่าเรื่องผีติดแบบท้ากันไปต่างๆนานาเฮ้ยไปสำรวจผีที่นี่ที่นี่อะไรเนี่ยจะเป็นประจำอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยไปกันจริงๆสักทีจนวันนึงเนี่ยเราก็มีไอเดียช่วงนั้นเราก็เป็นช่วงที่เขากำลังคิดเรื่องเกี่ยวกับตกปลาอะไรเงี้ยก็เลยพี่เลยว่าเอ้ยวันนี้เราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปหาทำเลนั่งตกปลาดีกว่าไหมแล้วเราก็ไปนั่งเล่าเรื่องผีกันด้วยได้บรรยากาศครับพอเราคิดไอเดียตรงนี้ได้ปุ๊บอ่ะแล้วเราจะไปที่ไหนอะไรกันยังไงก็มานั่งตั้งวอลลุ่มกันนะว่าเฮ้ยไปตรงไหนอะไรกันยังไงครับจนเจ้าแจ็คเนี่ยก็แนะนำว่าเอ้ยกูมีสถานที่ที่หนึ่งโลเคชั่นได้ป่ะมันเป็นวัดมันอยู่ใกล้ๆกับวัดเลยแล้วตรงบริเวณใกล้ๆวัดเนี่ยมันก็จะมีสะพานคู่กันสะพานคู่กันปุ๊บด้านข้างของสะพานเนี่ยมันจะมีทางไว้สำหรับแบบรอบใต้สะพานเพื่อที่จะวนกลับไปอีกฝั่งนึงมันเป็นเหมือนถนน4เลนนะครับ2เลนแล้วก็มีเกาะกลางกั้นมันเป็นเหมือนทางกลับรถอะครับครับใต้สะพานพอนึกถึงโลเคชั่นที่เจ้าแจ็คพูดเนี่ยเราก็อุ๊ยดีว่ะแล้วกลางคืนเนี่ยน้ำมันจะลดมันก็จะมีที่ไว้สำหรับให้เราไปสามารถตั้งแคมป์ได้เราก็พอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บปะอุปกรณ์เต็นท์เนี่ยใส่รถด้านหลังรถไปเลยเราก็ไปกันเลย4คนครับในตอนที่ไปเนี่ยเราก็โอเคเราก็กะว่าจะนอนค้างคืนที่นั่นเลยก็เตรียมอุปกรณ์เลยว่าเอ้ยตกปลาได้เราก็เอามาย่างกินกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยระหว่างที่ไปในช่วงนั้นก็ราวสัก2ทุ่มได้ในตอนที่ไปเนี่ยเราก็ไปเจอเหมือนกลุ่มตกปลากลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่แล้วอ่ะครับเขาบอกเอ้ยน้องมาตกปลาที่นี่เหรอบอกใช่ครับผมก็จะมาค้างคืนด้วยเฮ้ยน้องจะค้างคืนที่นี่จริงเหรอเนี่ยข้ามสะพานนี้ไป200เมตรเนี่ยก็วัดแล้วบอกโอ้ยดีเลยพี่ได้บรรยากาศคือเรามองไปด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็เป็นด้านหลังของวัดแต่มันเป็นเหมือนป่าช้ามันจะมีโกดที่เก็บกระดูกวางอยู่แต่คือเราพอมองเห็นได้ครับมันอาจจะมีป่ากั้นหน่อยโอ้ยไม่เป็นไรพี่ได้บรรยากาศเราก็พูดแบบหัวเราะกันไปคือเราก็คุยกันตามภาษาแบบนักตกปลาด้วยกันแต่ทีนี้กลุ่มแรกเนี่ยก็กลับไปแล้วก็เหลือแต่กลุ่มผมและ4คนเนี่ยอยู่กันเองเลยทีนี้ครับเราก็ตั้งแคมป์เสร็จสับปุ๊บระหว่างที่กำลังตกปลากันไปเพลินๆเนี่ยจนไปถึงราวๆสักเที่ยงคืนได้ระหว่างที่เราตกปลากันไปเนี่ยตกมาได้เราก็ย่างกินกันเพลินๆคุยกันสนุกสนานเล่าเรื่องผีมั่งเล่าเรื่องผีตลกมั่งก็หากันไปพอช่วงราวๆสักเที่ยงคืนเนี่ยฝนมันก็ตกปล่อยๆแบบนิดนึงรถเนี่ยจึงเงียบมากเลยไม่มีรถผ่านเลยแม้แต่คันเดียวครับเงียบแบบเงียบจริงๆอ่ะสักพักนึงเลยคือฝั่งตรงข้ามของสะพานเนี่ยคือเราสังเกตเห็นว่ามีลุงคนนึงเนี่ยแกเดินเอียงตัวไปเอียงตัวมาลักษณะเหมือนคนเมาก็คือเหมือนใส่แค่กางเกงยีนตัวเดียวเลย
แล้วก็เดินมามีลักษณะเหมือนคนที่กำลังเดินร้องไห้มาคือกำลังเดินข้ามสะพานมาเราก็มองคือเรามองเนี่ยเราทุกคนเนี่ยหันไปมองที่เดียวกันเลยครับแล้วลุงคนนั้นเนี่ยแกก็หันมามองพวกผมเหมือนกันนะคือต่างคนต่างมองกันเลยทีนี้แกก็มีท่าทีเหมือนดีใจอ่ะจากที่แกร้องไห้มานะอยู่ดีๆแกดีใจแล้วแกก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งเนี่ยมาหาพวกเราครับตอนนั้นเนี่ยลุงแกก็อยู่บนสะพานแล้วเราก็อยู่ด้านล่างของสะพานนะคือเราก็มองแกแกก็มานั่งนั่งอยู่ตรงทางเดินเท้าครับเป็นทางเดินเท้าข้างๆสะพานเนี่ยก็มีเหล็กใสๆแกก็นั่งเอามือจับเหล็กเราเท้าเนี่ยห้อยลงมาครับมองพวกผมตกปลากันคือตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอ๋อคงจะเป็นแบบอาจจะเป็นคนสติไม่ดีหรืออาจจะเป็นคนเมาแถวนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะมาดูเราตกปลาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจอ่ะตอนนั้นเราก็ตกไปก็มองแกมั่งละมั่งก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นระหว่างที่เราตกไปเนี่ยอยู่ดีๆปุ่งแกกระโดดลงมาเลยอ่ะกระโดดลงมาในน้ำเนี่ยครับคือต่อหน้าพวกผมเลยตอนนั้นพวกผมก็ตกใจเฮ้ยไอแอมคนฆ่าตัวตายปะวะเออคือทุกคนเนี่ยคิดอย่างนั้นหมดเลยเพราะตอนแรกแกเดินร้องไห้มาพวกผมว่าเฮ้ยเอาไงดีวะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ยืนลุกขึ้นยืนมองกันหมดเลย4คนดับเชิงหัวมองอ่ะคือเรามั่นใจแล้วว่าแกฆ่าตัวตายแน่นอนเพราะแกกระโดดลงไปแล้วแกหายไปเลยครับคือในตอนนั้นเนี่ยเรามองดูโอ้โหคือตอนนั้นเราทำอะไรไม่ถูกเลยเราไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วคนที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยมีแค่2คนน่ะครับก็คือผมกับเพื่อนผมที่ชื่อว่าแอมตอนนั้นเนี่ยแอมเนี่ยก็กระโดดลงไปก่อนเลยผมก็ถอดเสื้อได้ปุ๊บยื่นโทรศัพท์มือถือให้แจ็คว่าคือแจ็คโทรหาเจ้าหน้าที่เลยคนโดดฆ่าตัวตายแน่นอนผมก็กระโดดตามแอมตามหลังไปคือในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคลื่นน้ำวนด้วยมันจะมีเสาตอม่อของเสาสะพานนะครับครับมันจะใหญ่ๆเลยข้างล่างมันจะเป็นคลื่นน้ำวนตรงบริเวณนั้นนะที่ลุงกระโดดไปพอเราว่ายไปตรงบริเวณนั้นนะเราคิดอย่างเดียวเลยว่าวินาทีนั้นมันคือชีวิตจริงๆอะเพราะว่าเราอาจจะไปทันและช่วยเขาได้ก็ได้ครับเราก็พยายามไปอยู่ตรงบริเวณที่เขาโดดไปเนี่ยคือพยายามงมหาในคลื่นน้ำมันดูดมากอะเราก็ไม่กล้าที่จะแบบไปตรงบริเวณนั้นแล้วก็ตะโกนอย่างเดียวลุงพักหนึ่งเลยคือไอ้เจ้าแจ็คเนี่ยมันบอกเฮ้ยสองแอมดูนู่นดิผมก็เลยบอกเฮ้ยอะไรวะมันก็ชี้ข้ามหัวผมไปผมก็เลยหันไปมองไอ้ตรงที่แจ็คกับไอ้แว่นชี้เนี่ยสรุปคือไอ้ลุงคนนั้นเนี่ยว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์แบบโอ้โหชำนาญการมากเลยว่ายแบบเหมือนคนปกติเลยสับสโตกมาเลยว่ายขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเฉยเลยครับคือผมอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยสรุปมันเป็นเรื่องโจ๊กใช่ไหมเนี่ยเออสรุปคือลุงเขาแกล้งเราอะตอนนั้นเอ้าแล้วลุงแกก็เดินปกติเลยคือขึ้นฝั่งปุ๊บขึ้นบันไดมันจะเป็นบันไดปูนอีกฝั่งหนึ่งของคลองเนี่ยระยะ20เมตรเนี่ยจะขึ้นฝั่งแล้วก็เดินขึ้นไปปุ๊บเดินหายไปในวัดเลยเอ้าผู้ผมก็เฮ้ยอะไรของแกตอนนั้นเราคิดว่าลุงแกมาแกล้งเราตอนนั้นครับผมก็เลยอะไรของแกเราก็เลยว่ายขึ้นน้ำมาปุ๊บเราก็มายืนหัวล็อกกันแป๊บนึงอะไรของลุงแกวะเนี่ยคือเราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราก็พยายามมาแบบปรับอารมณ์มานั่งเล่าเรื่องผีกันใหม่ระหว่างที่เรากำลังเล่าเรื่องผีเนี่ยเราก็ตกปลาได้กับมันยางกินเหมือนเดิมอ่ะจนเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยคือเราเห็นอีกแล้วอะว่าไอ้ลุงคนนี้กำลังเดินมาแต่ไกลเลยเห็นตั้งแต่คอสะพานเลยเฮ้ยลุงแกเอาอีกแล้วเนี่ยคือแกเดินมาแล้วแกก็อารมณ์ดีหัวเราะมาแต่แบบหัวเราะเหมือนไม่หัวเราะไม่มีเสียงนะแต่เรามองดูรู้เลยว่าแกหัวเราะมาแต่ไกลผมคิดเลยว่าโอ้โหลุงแกจะเอาอีกรอบแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ยคือรอบเนี้ยลุงแกเอาแน่เลยแกเอาอีกรอบแน่เลยเราก็คุยกันในกลุ่มแกก็เดินหัวเราะเหมือนแบบคนอารมณ์ดีอะมานั่งข้างเหมือนเดิมเลยจุดเดิมเด้เลยเราก็ลุงยาวอีกรอบแน่เลยแกก็ยืนมองพวกผมเนี่ยตกปลากันพวกผมก็ไม่ได้สนใจแล้วตอนเนี้ยแกจะกระโดดหรืออะไรเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วแกก็
มองดูพวกผมเนี่ยผมหันไปปุ๊บอยู่ดีๆแกก็ลุกขึ้นยืนน่ะลุกขึ้นยืนน่ะแล้วแกชี้ไปตรงบริเวณด้านล่างของคลองอ่ะครับไอ้ตรงที่แกชี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกองผักตกทวาที่มันไปเกาะติดอยู่ตรงบริเวณเสาตะหม้อเนี่ยเป็นก้อนๆเยอะเลยมีพวกผักบุ้งพวกผักตกเนี่ยหนาๆเลยครับแกชี้แล้วแกก็เขย่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนพยายามชี้ว่าไหนตรงเนี้ยแต่แกไม่พูดอะไรนะแกชี้อย่างนั้นอย่างเดียวด้วยความที่เราสงสัยเนี่ยว่าแกชี้อะไรเนี่ยเราก็เลยหยิบไฟถ่ายขึ้นมาส่องดูครับไอ้ตรงบริเวณที่แกชี้เนี่ยมันมีปลาขึ้นมาหายใจแบบเต็มเลยอะคือมันขึ้นมาจุ๊บๆๆๆตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเต็มเลยบริเวณด้านข้างของกองผักตกเนี่ยครับผมคิดเลยว่าอ๋อสงสัยลุงแกจะบอกแหละลุงแกน่าจะบอกว่าตรงนี้ปลามันเยอะเออพอเราคิดกันได้อย่างนั้นปุ๊บเราก็เหวี่ยงเบ็ดไปตรงบริเวณนั้นมันเป็นเบ็ดลอยนะแต่เหวี่ยงแบบเข้าหาตัวแล้วก็เหวี่ยงให้มันขยับไปตรงนั้นอะตรงที่แกชี้อะครับคือหย่อนไปปุ๊บมันกินเลยหย่อนปุ๊บกินหย่อนไปปุ๊บกินเนี่ยปลาใหญ่ปลาเล็กเนี่ยคือรัวๆเลยไม่ถึง20วิเลยหย่อนไปปุ๊บเหยื่อยังจมไม่ดีก็กินแล้วคือตอนนั้นน่ะเพลินเลยโอ้โหเราเอามาตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเราเอามาย่างกินกันเพลินเลยครับไอ้ลุงคนนั้นก็นั่งดูพวกเรากินปลากันเนี่ยก็นั่งยิ้มอย่างเดียวไม่พูดอะไรคือตอนนั้นเนี่ยมันเพลินมากเลยแล้วเรากินปลากันไปไม่รู้เท่าไหร่ระหว่างที่เรากำลังกินปลากันอยู่เนี่ยทีเนี้ยลุงแกยืนขึ้นอีกแล้วอ่ะครับแกยืนขึ้นแล้วแกก็ขึ้นมาแบบทำท่าปีนไอ้ราวเหล็กเนี่ยแล้วมาอยู่ฝั่งด้านนอกของราวเหล็กอ่ะเหมือนแกกำลังจะกระโดดอีกแล้วอ่ะครับพอแกทำท่าอย่างนั้นปุ๊บผมก็ลุกขึ้นยืนเอ้ยลุงๆๆเดี๋ยวถ้าโดดรอบเนี้ยขอให้ตายจริงๆนะเอ้าแกก็พอผมพูดอย่างนั้นปุ๊บแกก็หันหน้ามองหน้าผมแล้วทำหน้าเสียๆแล้วแกก็ร้องไห้แบบร้องไห้จริงจังมากอ่ะตะจะร้องไห้เดี๋ยวไม่มีเสียงนะแต่เราเห็นว่าแกกำลังนั่งร้องไห้แล้วกอดราวเหล็กอยู่ครับผมก็เลยหันไปมองหน้าเพื่อนเฮ้ยหรือกูจะพูดแรงไปวะเออแล้วสงสัยจะพูดแรงไปจริงๆวะเออแล้วทำไงดีวะคือเราผมก็เลยหันไปมองหน้าเพื่อนเนี่ยไอ้เจ้าแว่นเนี่ยมันก็เป็นคนที่เป็นคนขี้สงสารคนอยู่แล้วบวกกับมันเป็นคนดีที่สุดในกลุ่มผมเลยก็ว่าได้แว่นแว่นเนี่ยมันก็บอกเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวกูเอาปลาไปแบ่งลุงกันดีกว่าเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมึงเอาปลาไปแบ่งลุงพอแว่นเนี่ยเดินไปแกก็หยิบปลาไปตัวนึงที่แบบย่างเสร็จแล้วตัวใหญ่เลยใหญ่สุดในกลุ่มย่างเลยครับผมก็หยิบให้ตัวนึงบอกเออปะเอาไปให้ลุงแกอาจจะพูดอะไรไม่ดีอะไรแกคงเครียดมั้งก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็นั่งคุยกันนู่นนี่สับเพลากันตัวเจ้าแว่นเนี่ยก็เดินอ้อมไปแล้วอ้อมไปขึ้นฝั่งกำลังจะเดินไปหาลุงเขาที่อยู่บนสะพานนะก็เดินอ้อมสะพานไปแหละครับเราก็คุยกันไปสายตาเราก็มองลุงแกมั่งผมก็ไม่ค่อยมองมากนะเพราะดูความดีรู้สึกผิดแหละตัวแว่นก็เดินอ้อมไปแล้วมันกำลังเดินจะไปถึงลุงแล้วเนี่ยก็ยืนปลาสองไม้ให้ลุงแกเนี่ยลุงแกก็มองปลาปุ๊บแกก็ชี้ไปด้านล่างอีกรอบนึงครับพอชี้ไปด้านล่างอีกรอบนึงปุ๊บแกทิ้งตัวหย่อนลงไปตรงกองผักตกเลยแกกระโดดลงอีกรอบนึงอะแต่รอบนี้คือทิ้งตัวไปกองผักตกเลยแล้วมันที่มันแตกคือน้ำมันไม่ค่อยกระจายนะครับถ้าคนปกติโดดลงไปมันก็ต้องแบบกระจายบ้างแต่อันนี้มันเหมือนปุบไปเลยแล้วก็หายไปเลยคือทุกอย่างกองผักตกหล่นลงน้ำไม่ขยื่นเลยทุกอย่างตกลงน้ำมันต้องกระจายอยู่แล้วอันนี้คือไม่กระดิกเหรอมันเหมือนมันตกลงไปแล้วมันหายไปเลยอ่ะมันไม่มีตรงผักตกเนี่ยมันแทบไม่กระจายเลยก็จะมีแค่บริเวณหย่อมนิดนึงที่มันกระจายออกผมว่าเฮ้ยลุงแกเอาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยคือแบบคือตอนนั้นอ่ะเรามั่นใจแล้วแหละว่าลุงแกแกล้งเรารู้แล้วแหละว่ายังไงลุงแกแกล้งครับคือตอนนั้นเราไม่ได้สนใจเลยเราก็หัวเราะโอ้โหลุงแกเอาแยะลุงแกเล่นอีกแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเราก็ชะเง้อหัวมองกันเราก็หัวเราะกันนะสามคนอยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้แว่นก็ยืนมองอยู่จากด้านบนบอกโอ้โหเราก็หัวเราะกัน
เปหาแต่ทีเนี้ยเริ่มจะขำไม่ออกแล้วเพราะลุงแกหายไปประมาณ5นาทีแล้วเฮ้ยไม่ขึ้นมาเลยอ่ะครับคือตอนแรกเนี่ยเราก็ตกปลากันไปไม่สนใจเลยเรารู้แล้วแหละว่าแกแกล้งแต่แกก็ดูดิว่าแกจะไปขึ้นฝั่งไหนตอนเนี้ยคือ5นาทีแล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นมาเลยอ่ะผมก็เลยหันหน้ามามองแอมเฮ้ยแอมหรือว่ารอบนี้ของจริงวะทีเนี้ยพอเราระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่ามันมีเสื้อของคนเนี่ยที่มันลอยขึ้นมาบนผิวน้ำตรงกองผักตกเนี่ยตรงกลางช่วงกลางๆของกองผักตกเนี่ยมันขยับออกแล้วมันมีเหมือนกับคนเนี่ยที่กำลังลอยขึ้นมากองผักตกมันก็กระจายออกนิดนึงเราก็ไฟฉายส่องเนี่ยคือเราเห็นเป็นร่างลุงอ่ะครับคือเรามองดูรู้เลยว่าลุงแน่นอนอ่ะเฮ้ยหรือเขาจะแกล้งเราหรือเปล่าวะเขาอาจจะแกล้งเราหรือเปล่าให้เราลงไปอีกรอบนึงดูดิว่าจะทนได้นานแค่ไหนเพราะว่าตอนที่แกลอยขึ้นมาเนี่ยแกเอาหน้าจุ่มน้ำด้วยนะก็คือลอยคว่ำหน้าครับอยู่ในน้ำไหนลองรออีกสักนาที2นาทีดิแกจะทนได้แค่ไหนถ้าแกแกล้งเราอย่างไงแกทนไม่ได้หรอกครับเราก็รอแป๊บนึงยืนแบบมองจ้องเลยทีนี้แกชักด้วยอ่ะแกชักแบบชักเลยอ่ะแบบชักเหมือนคนที่กำลังจะขาดใจอย่างนั้นอ่ะคือมีฟองอากาศเนี่ยมันออกมาตรงบริเวณแก้มอ่ะครับแล้วก็ขาแขนแกเนี่ยสะบัดไปหมดเลยเออคือตอนนั้นเรามั่นใจแล้วแหละว่าแกอาจจะไม่แกล้งละเหมือนคนจะขาดใจผมคิดอย่างนี้นะผมบอกเฮ้ยแอมว่ารอบนี้ของจริงวะเอาไงดีวะไอแอมพอพูดอย่างนั้นปุ๊บมันก็กระโดดลงไปเลยผมก็เหมือนเดิมเลยยื่นโทรศัพท์ไปแจ็คบอกแจ็คโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยรอบนี้ของจริงผมก็โดดตามหลังแอมไปเลยด้วยความที่แอมมันกระโดดไปก่อนเนี่ยมันก็ไปถึงตัวลุงก่อนมันก็แหวกกองผักตกออกปุ๊บมันก็เข้าไปดึงตัวลุงได้ปุ๊บเนี่ยผมก็ว่ายตามหลังไปห่างจากมันแค่ไม่กี่เอื้อมมือตัวเจ้าแจ็คเนี่ยไอตัวเจ้าแอมเนี่ยพอไปถึงตัวลุงปุ๊บมันจะต้องตกใจถึงขนาดที่ว่าแทบจมน้ำเลยเพราะว่าได้อะจังหวะที่มันพลิกลุงกลับมาเนี่ยครับคือสภาพของลุงเนี่ยก็คืออืดแล้วอะเอ้ยอืดแล้วแล้วก็แบบเน่าแล้วอะคือหน้าเนี่ยเขียวเลยอะตาเนี่ยบวมออกมาแบบถลนออกมาเลยแล้วแก้มเนี่ยคือบวมไปหมดเลยอะทั้งตัวเนี่ยบวมแบบคือมันไม่ได้พึ่งตายแน่นอนนะครับคือเราผมมองเห็นจากไกลๆเนี่ยผมยังช็อกเลยแล้วตัวเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนพลิกเนี่ยคือมันพลิกปุ๊บมันไปอยู่นั้นเลยมันพลิกปุ๊บเหมือนปลั๊กหลุดไปเลยอะพี่สองมันชักแล้วมันอ้าแขนอ้าขาเลยพี่สองแป๊บนึงระยะจากตรงกอของไอ้กอต้นตบผักตบอะกับกลุ่มเราที่อยู่นะตรงนั้นอะห่างกันเยอะไหมก็ไม่ห่างมากครับไม่ไกลมากประมาณสักให้ผมจักกะก็น่าจะเกือบ10เมตรได้ให้ผมกะกะนะกลิ่นน่ะเรื่องของกลิ่นน่ะเราได้กลิ่นไหมตัวผมเนี่ยไม่ได้กลิ่นแต่เพื่อนผมเนี่ยได้กลิ่นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคนพลิกไงผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะอยู่ในน้ำหรือเปล่าเลยทำให้ไม่ได้กลิ่นหรืออาจจะแบบทิศทางลมไม่ได้มาทางผมหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะก็ผมไม่ได้กินได้แต่เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยคือแบบมันชักเลยนะมันเหมือนปลั๊กหลุดนะแล้วมันอ้าแขนอ้าขาเลยมันไม่ได้ไม่ใช่ท่าว่ายน้ำแน่นอนครับมันอ้าแขนอ้าขาแล้วมันก็แบบจมไปเลยอ่ะตอนนั้นด้วยความที่ผมเนี่ยใกล้จะถึงอยู่แล้วแล้วผมมามีสติเพราะผมไม่ได้เป็นคนพลิกศพไงไม่ได้เป็นคนพลิกลุงเขาขึ้นมาผมก็ไปดึงคอเสื้อเพื่อนได้ปุ๊บผมคอเขาเรียกว่าอะไรคล้องคอเพื่อนเนี่ยคล้องคอเพื่อนได้ปุ๊บตามที่ตำราที่เรียนมาเลยอย่าไปจับแขกด้านหน้าไม่งั้นไปคู่แน่นอนอ่ะทีนี้เราก็ดึงเพื่อนเนี่ยเข้าฝั่งอ่ะคือสายตาผมเนี่ยมันต้องมองที่ลุงอยู่แล้วอ่ะครับผมก็หันมองข้างหน้าข้างหลังหันมองข้างหน้าข้างหลังเพื่อจะดึงเพื่อนเนี่ยแต่ด้วยความที่เพื่อนมันใส่เสื้อมันก็หนืดแต่ทีนี้
แต่สิ่งที่มันสยองมากกว่านั้นคือปลากำลังลุมกินศพอยู่อ่ะเฮ้ยคือปลากำลังลุมกินศพแบบไอ้ที่ลุงแกชักๆเนี่ยแกไม่ได้แกล้งนะครับปลามันกำลังต่อมันกำลังดึงอยู่อ่ะเฮ้ยมันตอดแล้วมันดึงทั้งดึงแขนดึงขาเนี่ยดึงไปหมดเลยคือแขนขาก็จะสะบัดไปมาอยู่ในน้ำเหมือนคนที่กำลังชักที่เราเห็นกันเลยแบบนี้ผมเห็นใกล้ไงครับคือตอนนั้นเนี่ยมันช็อกมากแล้วผมก็คือผมคิดอย่างเดียวเลยว่าผมสลบอีกคนหนึ่งไม่ได้อะถ้าผมสลบอีกคนเนี่ยสองคนไปแน่นอนนะผมก็ถีบน้ำใหญ่ถีบน้ำใหญ่เลยแต่สิ่งที่มันสยองกว่านั้นคือเหมือนปลามันดึงศพมาด้วยปลามันตอดคือปลาใหญ่เนี่ยมันตอดมาจากฝั่งด้านฝั่งที่ผมมองกำลังมองอยู่มันตอดแล้วมันก็ดึงแล้วศพมันก็ไหลตามผมมาด้วยทีนี้แล้วไหลไวกว่าที่ผมว่ายด้วยไหลไวถึงขนาดที่ว่าศพเนี่ยแทบมาชนหน้าเพื่อนผมเลยติดแค่แขนผมเนี่ยคือไหลมาชนแขนผมเลยแล้วหน้าเพื่อนผมมันไม่รู้เรื่องมันสลบไปแล้วครับศพก็ไหลมาชนตึกปลาก็ตึกเต็มเลยพอผมขึ้นฝั่งได้เนี่ยศพก็มาถึงฝั่งแทนที่ไอ้แจ็คมันจะช่วยพวกผมก่อนมันเอาไม้ไผ่เนี่ยไปจิ้มตรงปุดก็คือตรงจักระแล้ศพอ่ะเพื่อไม่ให้ศพมันไหลครับไหลไปที่อื่นเพราะมันแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้แล้วแล้วแทนที่พวกมันจะช่วยผมก่อนประจำไปทำอย่างนั้นเฉยเลยผมก็ไม่รู้มันคิดอะไรทีนี้พอเราขึ้นมาฝั่งปุ๊บโอ้โหเรามานั่งคิดกันว่าโอ้โหเราเจออะไรกันวะเนี่ยแล้วที่มันสยองกว่านั้นคือและไอ้ปลาที่เรากินเฮ้ยคือเรากำลังกินศพอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออว่าคือเรากำลังกินศพต่อจากปลาอีกทีนึงใช่ไหมเนี่ยไอ้จุดที่ลุงเขาชี้น้ำกระเพื่อมที่เขาบอกว่ามีปลาอยู่เยอะตรงนั้นก็คือจุดที่เราวางเบ็ดลงไปถูกไหมถูกต้องนะที่แกชี้เนี่ยคือเราคิดว่าไอ้ตรงที่ลุงแกชี้เนี่ยแกคงจะหมายถึงว่าตรงนั้นน่ะปลามันเยอะครับแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะแกกำลังบอกว่าศพแกอยู่ตรงนี้เฮ้ยแต่พวกผมดันไปเข้าใจผิดกันนะผมเข้าใจกันว่าไอ้ที่ลุงชี้อ่ะคือปลามันเยอะตอนนั้นเราโอ้โหเราแบบมันทั้งตกใจมันทั้งช็อกมันทั้งแบบคือมันติดอยู่ตรงคอแล้วตอนครับคือตอนนั้นมันอยู่ตรงคอจริงๆอ่ะแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะไอ้ระหว่างที่เรากำลังแบบยืนรอเจ้าหน้าที่กันเนี่ยเราก็ยืนคุยกันตกใจมากเลยแบบทำอะไรไม่ถูกเลยก็ยืนแบบยืนออกห่างออกมาแล้วครับไอ้ตัวเจ้าแว่นเนี่ยก็เดินลงสะพานมามันก็บอกไอ้ลุงมันโดดดีกูทำไมวะปลาก็ออกจะอร่อยมันก็เดินกินปลาสองตัวที่มันเดินไปให้ลุงอ่ะเออคือเดินกินแบบอร่อยอร่อยมาแต่ไกลเลยคือแบบมันก็บ่นมาเออลุงมันโดดหนีกูทำไมมันก็กินปลาแบบจะหมดไปตัวหนึ่งแล้วอ่ะครับแล้วผมก็บอกคือผมหันไปมองกับเพื่อนแล้วผมก็แล้วแว่นก็เดินมาถึงตรงที่พวกผมยืนอยู่เนี่ยมันก็ชะเง้อหน้าไปมองลุงอยู่ไหนพอมันชะเง้อหน้าไปมองมันก็เรียบร้อยหมดเลยในท้องมันหมดเลยทีนี้เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยเขาก็ประเมินคร่าวๆว่าศพเนี่ยน่าจะตายมาแล้วแล้ว4วันจะ5วันแล้วเพราะว่ามันอืดขึ้นมาแล้วครับแล้วพวกผมก็มาสรุปเรื่องกันนะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับแกพยายามที่จะมาสื่อสารกับเราอะเพราะว่าเหมือนกับเราไปเห็นแกดีใจที่พวกผมไปเห็นแกแล้วเหมือนแกพยายามบอกว่าศพลุงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยเอออ่าใช่แต่ทีเนี้ยเรื่องราวทั้งหมดมันกับตาลปัดตรงที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่แกพยายามจะสื่อสารเออแต่แกไม่ได้พูดมีเสียงหรือไม่อะไรเลยนะแกไม่สื่ออะไรที่มันมีเสียงว่าเอ้ยแต่ศพแกอยู่ตรงนี้นะแกไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลยเงียบอย่างเดียวไม่มีเสียงอะไรเลยเชี่ยงเดียวคือเราเห็นแค่ภาพอ่ะเออฟังรอบสองอันนี้ผมไปฟังจากแม่นะแม่เขาบอกว่าครับอันนี้มันเป็นความเชื่อของคนอีสานเขาบอกว่าคนตายกับคนเป็นเนี่ยจะไม่คุยกันคนตายเนี่ยจะคุยกับคนตายแต่ถ้าคนเป็นก็อาเขาคุยกับคนเป็นแต่คนตายกับคนเป็นเนี่ยจะไม่สื่อสารกันจะไม่สื่อสารทางเสียงเนอะ
ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่แม่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้คนอีสานเขาเชื่อกันอย่างนี้อีกมุมความเชื่ออีกมุมความเชื่อนะฮะของใช่ครับของคนที่แต่ละพื้นที่เชื่อไม่เหมือนกันนะฮะแต่ผมก็งงเหมือนกันนะบางทีก็เขาก็พูดบางทีเขาก็ไม่พูดเหมือนกันก็เคยเห็นที่แบบมาแล้วอย่างยังไงอ่ะอย่างของพ่อผมเองอ่ะพ่อผมก็ไม่พูดกับผมนะแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาอาจจะไม่สื่อสารกับพวกผมอันนี้ลืมบอกจำช็อตที่มีอากาศออกจากปากได้ไหมฮะมันมีปลาที่กำลังชอนชายตีนอยู่ตรงแก้มแกแล้วพอเอาตกขึ้นมาบนปากเนี่ยมูลนิธิบอกว่าเขาน่าจะกระโดดฆ่าตัวตายแล้วเหมือนหน้าไปชนกับปูนตอม่อครับไอตอม่อเสาปูนเสาตอม่อเออกลายเหมือนกระโดดแต่ว่าไม่ได้ลงผิวน้ำเลยก็คือหน้าไปชนกับปูนก่อนแล้วก็ตกลงไปในน้ำครับเขาไม่แน่ใจว่าเขาตรงใจฆ่าตัวตายหรืออาจจะเมาเหล้าแล้วก็พัดตกสะพานอะไรเงี้ยคือยังสันนิษฐานไม่ได้เลยไอ้เรื่องตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่เขาประเมินคร่าวๆว่าเขาชนตรงเสาเตาหม้อก่อนแล้วก็ตกไปตายน้ำหรือจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าที่เขาอาจจะพูดกับผู้ผมไม่ได้ ก็เป็นไปได้ก็ได้หลายสาเหตุเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story